ัฐมนตรีบอกว่าสมมติพวกผอ.ต่างๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยที่กำจัดสิทธิ์ของนักเรียนเนี่ยทางรัฐมนตรีควรที่จะต้องตำหนิผอ.เลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีก็นิ่งเฉยนะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นเรียกว่าอะไรที่จะมีการแอคชั่นออกมาที่จะตำหนิเนาะก็มีอะไรจะพูดฝากถึงนักเรียนฝากถึงประชาชนหรือฝากถึงรัฐมนตรีสักหน่อยไหมครับหนูอยากฝากถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดคุณเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างในโรงเรียนหรืออะไรที่ไม่เท่าเทียมต่อตัวคุณหรืออะไรที่มันผิดหนูอยากให้ทุกคนอะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาพูดนะคะลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่ถูกต้องเอาสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์นั้นที่ควรจะเป็นของตัวเองคืนมาส่วนหนูอยากจะฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าอย่างที่หนูบอกไปข้างต้นนะคะว่าช่วยเปลี่ยนระบบการศึกษาระบบการศึกษาให้มันทันสมัยมากกว่านี้ได้ไหมคะเพราะในหนังสือบางเล่มที่หนูเรียนที่หนูอ่านมาตลอด10กว่าปีมานี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดค่ะมันไม่ทันสถานการณ์ไม่ทันยุคทันสมัยครับมันล้าสมัยไปแล้วก็อยากจะบอกแค่นี้ละค่ะเพื่ออนาคตของเรานะใช่ค่ะเพื่ออนาคตของเด็กทุกคนด้วยนะคะโอเคเพื่ออนาคตของชาติครับขอบคุณครับใจมากครับขอให้สำเร็จครับตอนนี้บรรยากาศในรวมนะครับนักเรียนนะครับกำลังเดินทางเข้ามาร่วมสมทบนะครับบรรยากาศโดยรอบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมตอนนี้เราตอนนี้ครับผู้ชุมนุมครับแล้วจุดตั้งเวทีครับกำลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ครับบอกความในใจของการศึกษาไทยในตอนนี้นะครับว่าให้กระทรวงศึกษาธิการควรปรับการศึกษาใหม่นะครับวันนี้มาร่วมชุมนุมของกับเด็กวันนี้ครับคิดยังไงครับกับการศึกษาไทยในวันนี้ครับผมว่าอะไรถามอะไรการศึกษาไทยในวันนี้ครับที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับผมนะครับผมนักเรียนนักศึกษาครับก็เป็นใจใครเป็นห่วงเอาค่ะจบที่รุ่นเราแล้วไม่จบที่รุ่นเด็กนักศึกษาเด็กๆเป็นด้วยกับพวกเด็กๆเพราะตอนนี้ลำบากมากตอนนี้หากินลำบากเด็กๆเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถึงลุกขึ้นมาสู้เองไม่ใช่ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังครับผมก็เห็นหลายอย่างครับผมขอบคุณครับที่เขาใจเนี่ยครับก็ดูไม่กลับโดยรอบนะครับผมนักเรียนครับกำลังเดินทางเข้ามาจะร่วมทีมนะครับผมนี่อ่ะกล้องนี่นะช่วยถือให้เดี๋ยวเราจะเอาไปจำก็ได้เฮ้ยบอกนี่นะครับบรรยากาศนักเรียนกำลังเดินทางนะครับผมนะเข้ามาร่วมทีมการต้องมีที่ให้ตรงไหนจากไหนอะคะต้องเดือดเทียนนี้นะครับคิดยังไงกับการศึกษาไทยในวันนี้ครับที่เรามาร่วมชุมนุมครับวันนี้ก็ที่มาวันนี้นะคะก็จะมาเรียกสิทธิต่างๆให้กับระบบการศึกษาไทยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันดีแล้วทุกวันนี้ก็เด็กอย่างพวกหนูก็ต้องได้เรียนฟรีค่ะเพราะว่าพ่อแม่รวมถึงตัวพวกหนูเองด้วยเนี่ยทุกวันนี้ก็จ่ายภาษีอยู่ค่ะการเข้าเซเว่นหรือว่าการทำสิ่งต่างๆซื้ออะไรก็ตามเนี่ย
มันเป็นภาษีที่พวกหนูจ่ายให้นะคะดังนั้นระบบการศึกษาเนี่ยควรจะตอบสนองกับพวกหนูมากกว่าที่เป็นอยู่วันนี้ค่ะครับผมขอมากนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้นะครับนักศึกษากำลังเดินทางเข้ามาครับมายังค่ำข้างเลยผู้สื่อข่าวนะครับจำนวนมากนะครับมีได้สั่งไหมบรรยากาศตอนนี้ครับถือว่าจะเป็นเด็กมอต้นยังไม่เจอจำนวนของเด็กนักเรียนมอปลายนะครับผมตอนนี้เด็กกำลังติดโบติดป้ายปิดป้ายชื่อโรงเรียนกันอยู่นะครับรวมรอบนอกนะครับเข้ามาร่วมชุมนุมกับเด็กนักเรียนทั่วศึกษาธิการว่ายังไงก็วันนี้ก็มาดูว่าเด็กๆเขาทำอะไรกันบ้างเป็นกำลังใจเป็นไงดีครับกำลังใจค่ะเพราะว่าเด็กๆเขาแบบติดใจนะคือเดี๋ยวเจ้ากระทรวงเขาเนี่ยแล้วก็พวกเราก็ป้าๆหนึ่งๆก็มันดูเด็กๆแค่นี้เองค่ะไม่ได้อะไรครับผมของเขาที่ดีของเขาใครดูไลฟ์นี้ยังว่างออกมาได้นะคะให้กำลังใจลูกๆหลานๆเราจ้าเดี๋ยวว่าตรงนี้แทนที่จะขอกับเขาเมื่อกี้สองเพื่อนน้องอยากกลับบ้านมีใครมาขอดูไม่มีสิทธิ์คุ
งไม่มีสิทธิ์หนูชื่ออะไรเขาไม่ต้องห่วงเขาไม่มีสิทธิ์มาถามเราเพราะว่าที่เขาทุกงามแบบนี้บ้านเมืองมันถึงได้แบบนี้ไงไม่มาอะไรที่มันบ้างไปบ้างไปของใครต่างๆเลยนะคะถ้ามันตายไปแล้วก็ปิดที่โรงเรียนให้น้องไปนะคะต้องให้น้องปิดต้องให้น้องปิดเนี่ยตัวนี้มันเห็นนักเรียนนักศึกษาตรงนี้กันแล้วไม่มีใครไปโรงเรียนนะไม่ต้องหรอกมันปัญหาไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันรู้หมดแล้วถึงเห็นชื่อเห็นอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่ต้องหาเลยเดี๋ยวเสียขนาดเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยนะโดนล้ำหน้ากว่าผู้ใหญ่นะไม่ต้องสอนเขาทำตามที่เขาอยากวันนี้ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านว่าเด็กตอนนี้นะครับตัวของพี่ชายที่ไว้ยาครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านอนุญาตให้เด็กเข้าชุมนุมด้านไหนได้500คนถือเป็นเบื้องต้นนะครับถ้ามากกว่านั้นก็แล้วแต่เด็กนะครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ครับได้ครับอันนี้ท่านรับเรื่องเรียบร้อยผมเป็นเจรจาข้างในให้เรียบร้อยครับพ่อแม่ที่ดูแลเด็กเข้าไปได้นะครับจะได้มีห้องน้ำมีอะไรกันน้องๆนักเรียนเข้าไปข้างในได้แล้วนะครับหรือจะรอตรงนี้รอทีเดียวก็ได้แล้วแต่ระวังเขาจะปิดรั้วก่อนนะตอนนี้อนุญาตแล้วนะครับท่านอนุญาตแล้วน้องพี่อยากจะให้พูดถึงจุดประสงค์ที่เรามาในวันนี้เพราะว่าเรามีจุดประสงค์อยู่ที่ไหนจริงๆจุดประสงค์ที่เขามาในวันนี้นะผมว่ามันมีหลายแหล่งที่เขามาทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยมาเนี่ยมาอย่างเดียวคือต้องการมาขอน้องคุยให้รัฐมนตรีคนนี้ครับรัฐมนตรีดูสถานการณ์เพราะว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเลยครับคือถ้าเราไปดูผลงานเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยในทีวีเนี่ยเขาออกที่ปล่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูจริงว่าเขาทำงานอะไรบ้างในกระทรวงสวัสดิการระบบมันยังเน่าอยู่คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับรัฐมนตรีตัวเองเลยนะล่าสุดเนี่ยพูดออกมาได้ยังไงเขาบอกได้ยังไงว่าต้องกดติดตามเขาจับไปได้ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นความประโยชน์มากเลยทำไมต้องกล้าพูดคำนี้ออกมาทำไมไม่สรุปกันเลยนะวันนี้นักเรียนก็เลยมาแสดงพลังแสดงพลังเองว่าเขาเนี่ยก็ยอมไม่พูดยอมไม่พูดผ่านไม่ค่อยดีแล้วครับเราคงมีเรื่องจุดยืนทางการเมืองยังไงบ้างครับสำหรับรัฐบาลตัวนี้จะไม่เอาเลยนะแต่เราไปหาอย่างได้ชัดเลยว่ารัฐบาลตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องอะไรรัฐบาลตัวนี้
แยกเข้ามาคือเขียนกฎมาเนี่ยยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วครับคือผมตอนนั้นเนี่ยที่ผมที่เขาเข้ามาเป็นเนี่ยผมไม่อยู่ประมาณสักม.2 ม.3 หรือม.1 ผมจำไม่ได้ผมรู้สึกไม่ชอบมาประมวลตั้งแต่วันนั้นแล้วผมก็เริ่มไปอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมก็ทำให้รู้ว่าเขามาไม่ถูกต้องนะเขามาด้วยระบบยังไงและอีกอย่างเนี่ยถ้าเขาเป็นทหารนะครับถ้าเขามาบุกเนี่ยกฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยผ่านเขาเลยทั้งนั้นอ่ะถ้าเป็นรัฐบาลปกติเนี่ยเขาต้องผ่านหลายกับหน่วยงานใช่ไหมครับเวลาจะออกอะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่ผ่านเขาโดยตรงเลยทำไมเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรมาได้เลยตอนผมรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันยังอยู่สิ่งที่เขาพยายามที่จะสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันรวมโลกนั้นอ่ะมันใช่มันสวยแต่ความเป็นจริงแล้วผมว่ามันไม่ใช่และอีกอย่างนึงที่รัฐบาลนี้สำคัญมากกับการศึกษาคุณเชื่อไหมว่าการศึกษาแล้วแต่เขาเข้ามาเนี่ยมันแค่เป็นศูนย์นะเขาลงทุนอะไรไปผมไม่เห็นอะไรที่มันจะกลับมาที่มันดีขึ้นเลยเขาพูดหรอกเขาไม่เคยตื่นเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นทหารแล้วก็ไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับไปก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอยากให้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเรามองการให้สัมภาษณ์แบบนี้ได้ว่ายังไงครับน่าจะไม่ต้องทุกคนเขาบอกว่าอยากมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนอย่างเงี้ยและเราในฐานะที่เป็นนักเรียนเนี่ยเราออกมาแสดงความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยเรามองว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนพี่ครับผมอยู่ในโรงเรียนนะอยู่ประมาณแค่7ชั่วโมงออกมาผมก็ต้องทําหน้าที่ผมก็ต้องไปนั่งคมนาคมผมก็ต้องไปนั่งรถเมล์ทําไมบอกว่าการไม่เกี่ยวผมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดมาได้แสดงว่าเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมมาแสดงให้รู้ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กเป็นเรื่องของเด็กอย่างแน่นอนการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของทุกคนเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยดูถูกกันมากเขารู้ได้ไงว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กเด็กทุกคนที่ออกมาวันนี้ออกมาแสดงให้เขาเห็นเลยว่าการเมืองอ่ะเด็กก็สนใจและเด็กก็มีสิทธิ์ใจด้วยมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเด็กเดี๋ยวผมอยากจะถามรัฐมนตรีว่าท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงท่านเหมือนกำลังพูดว่าเด็กมีสิทธิพิเศษอย่างนึงแล้วอย่างอื่นเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องมาสนใจเด็กก็ต้องกินเด็กก็ต้องเดินทางแล้วรถที่มันติดการขนส่งที่มันห่วยรถเมล์ที่มันไม่ได้เรื่องแล้วผมถามแล้วแบบนี้ผมไม่สามารถได้ร้องได้เลยมาเรียกร้องให้ทำไมแล้วมันติดกันในพูดต่างๆมึงมาไล่เขาโอเคมีอะไรพูดไหมมีอะไรครับผมไม่มีอะไรเรียบร้อยขอมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอที่หนึ่งเดี๋ยวขอที่ผู้ก่อนที่เสร็จหลายสี่หมื่นกว่าคนแล้วอ่ะคุยกันอันนี้เปิดออนใช่ไหมสายต้องยาวขนาดไหนอ่ะทุกหมู่เรียนเนี่ยมีการพูดเหมือนกันเอาอย่างนั้นดิเขารู้เรื่องของทุกคนเลยเด็กไม่ได้โง่ครับเด็กทำไมไม่ตัดเขาเสียตัดอะไรตัดดูดเดียวเสียแล้วเหมือนสวยแล้วไปลงกงกัวโอ้ไปลงกงกัวปะไปลงกงกัวมาใช่ไหมเดี๋ยวปิ้นใหม่ได้ต้องเลยมีอยู่ที่ผมทำเองด้วยผมก็ทำแล้วขัดใจผมมากแต่ว่าวันนี้เราก็มาปลดล็อกทันที่กระทรวงมาปลดล็อกเลยก็จะได้ลงในทั่วประเทศก็จะได้แสดงความแค่ในชั้นแสดงเนี่ยหลังจากวันนี้โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยต้องห้ามนะต้องห้ามมาชุ่มกับเด็กแล้วถ้าเด็กจะมาชูกระดาษเปล่าเป็นจะคือสามนิ้วอะไรไม่มีสิทธิ์มาห้ามแล้วนะครับวันนี้เราปลดล็อกเสร็จแล้วสกสออกหนังสือมาอย่างประหลัดกระทรวงก็พูดมาแล้วว่าการแสดงออกทางเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เนี่ยสามารถทำได้เด็กสามารถทำได้แล้วโรงเรียนมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบล็อกเด็กเลยนะผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบล็อกเด็กเลยโอ้เข้ามาเด็กพ่อถามเด็กน้องถามอะไรมีพ่อถามเด็กเลยคุยอะไร
มาตอนนี้ครับทางกระทรวงการศึกษาครับชวนให้เด็กเข้าไปชุมนุมนะครับข้างในนะครับจำนวน500ท่านนะครับผมตอนนี้มาเก็บขยะโดยรวมก่อนนะครับสำหรับสื่อในวันนี้ครับที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับผมยืนด้วยกันเลยครับสำหรับถือด้วยกันเลยครับครับสุดครับผมพูดเลยค่ะพูดค่ะความรู้สึกของพวกหนูในวันนี้นะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองข้อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพคือรู้สึกว่าประเทศของเราค่ะก้าวไปอีกขั้นในการที่เราได้ทำอะไรที่คนสมัยก่อนนะคะถูกเอ็นจอยไปตรงนี้เราก็พยายามเรียกร้องมันกลับมาเพื่อที่ให้คนรุ่นนักเรียนรุ่นต่อไปได้สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ค่ะครับผมแล้ววันนี้กิจกรรมมีคนจะมาเยอะไหมครับผมคิดว่านะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับก็1,500กับตัวค่ะไม่ได้ว่าทราบจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ก็ค่ะค่ะของเราเนี่ยค่ะซื้อมาให้น้องๆท่านผู้ชมค่ะเตรียมตัวของนักเรียนนะครับผมนักเรียนเตรียมตัวนะครับปิดชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็มันหน้านะตรงนี้เลยตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับผมรถถอยหน่อยถอยหน่อยรถรถถอยหน่อยด้านนู้นไปรถขายไม่ได้แต่นี่ขายไม่ได้โอเคตอนนี้งานมาช่วยกับนักเรียนนะครับที่มาชุมนุมวันนี้ครับผมผมมาให้กำลังใจลูกหลานครับผมให้ผมมาให้กำลังใจลูกหลาน
แล้วก็จะมอบนกหวีดนี้ให้กับลูกหลานเพื่อจะมอบให้กับนายณัฐพลครับเพราะว่าเห็นเขาว่าลูกหลานจะเอานกหวีดมาให้นายณัฐพลเราเห็นบอกว่านายณัฐพลนั้นต้องการอยากจะพูดคุยกับลูกหลานอยากจะทำความเข้าใจสารพัดนะวันนี้นักเรียนเขาเองไม่ต้องรอให้นายณัฐพลไปหาที่เขามาหาเลยขอให้นายณัฐพลมาหาก็แล้วกันเพราะงั้นอย่าหนีผมกลัวเห็นบอกว่าจะมาไม่ทันหรือไม่อยู่ครับผมนี่แหละแล้วคิดยังไงกับการศึกษาไทยในวันนี้ครับผมผมคิดว่าผิดหวังครับไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคิดวิสัยทัศน์ของคนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเพราะผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันตอนนี้นะคะใครที่มาเพื่อมาของนักเรียนเลยนะคะขอเชิญด้วยเป็นไปได้ตรงนี้นะคะชนนกหวีดชนนกหวีดชนนกหวีดนะครับนกหวีดชนนกหวีดนะครับนกหวีดนะครับนกหวีดนะครับผมนกหวีดนี่ก็ขอมอบให้กับนักศึกษาเดี๋ยวพอนักศึกษามาก็จะมอบให้พอนักศึกษามาก็จะมอบให้ครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับนักเรียนครับเต็มตัวกันตลอดร้านครับผมแล้วเวทีนะครับที่จัดเตรียมให้เด็กวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะมาทำกันเนี่ยก็คือติดตั้งตัวขาให้กระทรวงศึกษาธิการเตานกหวีดให้ดังไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันเวลา 18:00 นค่ะขอเชิญผู้ถ่ายด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวไอพีจะหันหน้าไปด้านนี้นะคะใครที่มาถึงแล้วนะครับขอให้มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเวทีหันไปทางฝั่งนู้นนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอเชิญท่านรัฐมนตรีนะคะขอเชิญค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่กระทรวงก็เชิญได้ค่ะเนี่ยไหนก็ทำงานด้วยกันในพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอให้ทุกคนมุ่งมาฝั่งนี้นะคะเราจะได้เริ่มกิจการของเรานะครับWe'll be right back.
เด็กบรรยากาศจะเป็นการรวมตัวกันเข้ามาครับในที่จัดเตรียมไว้แล้วครับผมที่นะครับตอนนี้พูดคุยกับนักเรียนนะครับเรื่องการชุมนุมในวันนี้นะครับสื่อมวลชนต่างๆนะครับผมมาหลากหลายขอสำนักตั้งใจในการมาชุมนุมมากเลยนะครับตอนนี้การพูดคุยและแนวการละกันนะครับเริ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคค่ะขออนุญาตแก้ไขพื้นที่การจัดงานนิดนึงนะคะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือนะคะให้เราย้ายไปเรียนทางเท้าด้านโน้นเราก็คงจะต้องทำปฏิบัติตามสิ่งที่ขอคุณเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนะคะขออภัยผู้ที่เพื่อนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนเราจะรู้ไปด้านดินสบาดกันค่ะแต่ว่าถ้ารู้ไปด้านดินสบาดแล้วไหลลงถนนยังไงก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้เราย้ายไปด้านโน้นค่ะขอให้ทุกคนช่วยกันมาเดินไปด้านโน้นด้วยค่ะนั่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรบกวนพี่อยู่บนฟุตบาทนะคะทางพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพี่ที่มาขายของตรงนี้นะคะหนูขอพื้นที่ให้พี่หนูได้ใช้ในการชุมนุมด้วยนะคะแม่หนูได้ขอสถานที่ขอใช้กับขอการชุมนุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะขออนุญาตรบกวนเปิดทางให้พวกเราได้ใช้
ที่ไม่ได้รอในการเวลาชุมนุมนะคะเราไม่สามารถใช้แบบการได้ค่ะตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายนะครับผมจากกระทรวงการศึกษานะครับผมอยู่ตรงนี้นะคะกระทรวงการศึกษานะครับผมเพื่อน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 ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเราได้รับการขอความร่วมมือมานะคะเราจะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่รัฐขอค่ะน้องก็จะยอมแม่ขนาดน้องฮันดี้ขนาดน้องนี้เราต้องรอครับผมจะห้อยนะนี่สื่อมวลชนนะคะรถเมล์แจกถ่ายเฉพาะแต่เจนสำหรับใบหน้าของน้องๆที่มาเข้าชมกันด้วยนะคะรถเมล์จะสื่อมวลชนแจกถ่ายใบหน้านะคะสื่อมวลชนแจกถ่ายใบหน้านะคะพี่พี่ตำรวจของรถเมล์ช่วยเดี๋ยวเคลียร์พี่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าพี่พี่อยากให้เดี๋ยวชมกันตรงนี้นะคะอย่าขึ้นมาบนทางเท้านะครับเนื่องจากทางเท้าของเราแคบมากนะครับมันจะทำให้เราไม่มีพื้นที่นะครับรบกวนผู้สื่อข่าวอยู่บนถนนนะครับโอเคค่ะน้องๆที่มาถึงแล้วบริเวณนี้คือหน้าเวทีหันหน้าที่ชูกระดาษสีขาวอยู่โอเคตัวนี้คือหน้าเวทีหน้าเลยลูกขออนุญาตนะครับขอเรียกนะครับรถตู้คันนี้ของช่องเก้านะคะถ้าสามารถขยับได้ช่วยขยับหน่อยนะครับท่าที่อยู่บริเวณนี้นั่งได้เลยนะคะนั่งได้เลยนะคะน้องที่อยู่ด้านหน้าเวทีนั่งได้เลยนะลูกนั่งตรงนี้นั่งได้เลยนะแถมมันจะได้ลายไปโอเคขอบคุณมากค่ะตอนนี้มีน้องๆนั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคนั่งเลยดูที่บ่าชมพื้นที่ของน้องนักเรียนนะคะโอเคนั่งเลยค่ะทุกคนนะคะใครได้พื้นที่ของตัวเองแล้วก็นั่งเลยนะครับบรรยากาศร้อยรวมนะครับผมตอนนี้
ไงกันเจ๊เจ๊ไม่ถ่ายจอดนะบางที่เพื่อนๆก็มานั่งกันได้นะคะก็ใจกันก็จะนั่งได้แล้วค่ะขึ้นแถวใหม่ได้เลยตรงนี้ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ขึ้นแถวใหม่ได้เลยค่ะที่ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ขึ้นแถวใหม่ได้เลยค่ะน้องเรียนที่ค่ะรบกวนเว้นพื้นที่ให้นักเรียนนั่งได้นะคะขอบคุณค่ะน้องๆแถวนั้นแถวขึ้นมาเลยหรือแถวขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแถวขึ้นมาเลยแถวขึ้นมาเลยโอเคค่ะพี่ๆนักข่าวนะคะแถวขึ้นมาเลยแถวขึ้นมาเลยโอ้น้องๆแถวขึ้นมาที่พี่ๆให้พื้นที่น้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องๆที่นั่งอยู่หน้าต้นไม้นะคะแถวขึ้นมาตรงนี้ได้เลยตรงนี้ยังว่างอยู่ตรงนี้ยังว่างอยู่ที่สื่อมวลชนนะคะหรือรถเครื่องขยับออกด้านข้างหน่อยนะคะให้เราลองเดินได้นะคะมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ของท่านใดรถเครื่องเอาลงจากทางเท้าด้วยนะคะพี่ตำรวจค่ะพี่ตำรวจเอามอเตอร์ไซค์ลงให้หน่อยได้ไหมคะพี่ตำรวจค่ะมีคนจอดมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าขอเอาลงให้หน่อยค่ะตำรวจครับผิดกฎหมายครับมอเตอร์ไซค์2คันนี้นี่คือผิดกฎหมายนะครับสรุปมาแจกให้เราด้วยขอเสียงขอบคุณค่ะใครรู้จักเพลงนี้บ้างเพลงนี้เพลงอะไรเพลงเด็กดีพวกเราเป็นเด็กดีหรือเปล่าว่าอยู่ริมกระแพงกระทรวงเนี่ยเหลือมอเตอร์ไซค์อยู่บนทางเท้าอีก1คันนะคะยังเหลือมอเตอร์ไซค์อยู่บนทางเท้าอีก1คันนะคะรบกวนนะคะประชาชนที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์หรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะผู้ขัดขืนกฎหมายนะคะเอามอเตอร์ไซค์ลงให้หน่อยนะคะถอยหลังได้ไหมครับพอดีเด็กมาตามผมทุกคนแม่ข่าวพี่ๆทั้งอิสระทั้งช่องถอยให้เด็กเข้าได้ไหมครับถอยลงมาสัก5ก้าวก่อนได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณเด็กๆเขาจะได้เข้ามาครับฮัลโหลสวัสดีครับรถมารถมาขอเสียงน้องๆนักเรียนที่วันนี้จะมากระทู้กระทรวงศึกษาธิการหน่อยเลยดังมากดังมากนะนะครับดิฉันจริงๆแล้วหมดสภาพพอเป็นนักเรียนแล้วนะคะต่อตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่นะคะก็อยู่ในระบบการศึกษาเหมือนกันเนาะเราต่างรู้กันว่าระบบการศึกษาในประเทศนี้เป็นไงคะทีมโซอะไรนะคะทีมโซอะไรนะคะจริงๆระบบการศึกษาประเทศนี้เขามีความดีอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่า
ถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการศึกษามันเองจริงๆเนี่ยมันคงไม่ทำให้เราเชื่อมันถึงวันนี้ได้แต่วันนี้เราตาสว่างแล้วถูกไหมครับทุกคนเราตาสว่างแล้วใช่ไหมครับทุกคนถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่เราจะมาอะไรนะเราจะมาเรียกร้องนะคะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยรับผิดชอบต่อนักเรียนอย่างแท้จริงครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆหรือว่าการออกมานักเรียนหยุดคุกคามนักเรียนนะคะออกมาปกป้องนักเรียนนะคะเห็นมากนะคะข้างหลังนะคะใครที่ยังนั่งไม่เรียบร้อยนะคะช่วยรบกวนกระโดดนิดนึงเนาะให้เพื่อนๆแบ่งที่นั่งให้เพื่อนๆด้วยเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดเนาะคุณตำรวจเขามีเมตตาแต่เราเท่านี้ก็ช่วยขยบนิดนึงนะครับแล้วออกประสานจะขอคำนับแทนไปเลยขอบคุณครับ
Okay.
ไม่โทษอีกต่อไปใช่ไม่ใช่ต้องจับไม่โทษอีกต่อไปแล้วใช่ไม่ใช่นักเรียนนักเรียนถูกกดขี่มานานแล้วใช่ไม่ใช่เราไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกมานานแล้วใช่ไม่ใช่แต่ขาสู้ตัวขาวและขาดีสุดแข็งเลยตกเลยตกเลยจากการยอมจังหวะของเราไปแล้วนะให้ทุกคนนั่งเหมือนเดิมเลยขยับขยายแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมต่อไปของเรานะครับทุกคนนั่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมีนักเรียนตัวแทนนักเรียนมาปราศัยเนาะบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเด็กมากเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่มีติดเต่าชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอยากจะมาทำการที่ถามว่าที่มันจะมาเล่าอะไรให้เราฟังเนาะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพี่ป้าไก่เขาบอกเวลาสักครู่จะไปไหนอ่ะจะไปนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ไหวนั่งไม่ได้ขาไม่ดีคุณก็เข้าไปดิเออเธอก็มาดิอยากได้ขาก็ต้องเข้าไปนักเรียนนักข่าวที่อยู่ด้านหลังไปฝั่งข้างๆหน่อยนะคะพวกหนูจะได้มีพื้นที่ค่ะรบกวนนักข่าวลงไปข้างๆด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนที่เพิ่งมานะคะต่อด้านหลังได้เลยเนาะใครที่เพิ่งมานะครับอย่าอยู่ข้างหลังเนาะเพราะว่าลำโพงมันจะไม่ได้หันไปด้านนั้นเนาะแล้วมันจะเสียงอูอีนิดนึงใครที่เพิ่งมารบกวนไปด้านหลังฝั่งนู้นเลยนะคะหางแถวอยู่นู่นค่ะพี่ๆสื่อมวลชนเพิ่มถอยข้างออกข้างฟุตบาทอีกนิดนะคะน้องๆนักเรียนจะได้มานั่งเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราจะได้เพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะคะจะได้มีพื้นที่ให้น้องๆนักเรียนมานั่งนะคะแล้วเพิ่มพื้นที่สื่อมวลชนนะคะถอยหลังไปสักสองก้าวนะคะน้องๆนักเรียนนะคะด้านหน้าสามารถปัดขึ้นมาข้างหน้าได้เลยนะคะใครอยู่ด้านหลังตัดขึ้นมาด้านหน้าได้เลยค่ะตรงนี้ยังว่านะคะจะว่าอยู่นะมีพื้นที่ว่างนะคะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เพิ่มเนี่ยแบ่งให้เพื่อนๆนั่งกันด้วยนะคะตรงนี้มีช่องว่างก็นั่งกันให้เต็มนะคะข้างหลังสุดยกมือหน่อยลูกข้างหลังสุดยกมือหน่อยค่ะน้องๆที่อยู่หลังสุดของแถวยกมือหน่อยใครได้ยินเสียงยกมือหน่อยครับตัดแถวขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องที่อยู่ข้างหลังตัดแถวขึ้นมาข้างหน้าเลยลูกน้องที่อยู่ด้านหลังสุดนะคะตัดแถวขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะขึ้นมาเลยแล้วเพื่อนพี่ๆสื่อมวลชนนะคะขอให้น้องๆได้มีพื้นที่หน่อยนะคะแล้วผมก็รู้สึกว่าเราจะต้องถอยลงไปที่หน้าหลังนะคะพี่ๆสื่อมวลชนข้างหน้านะคะเป็นพื้นที่เปิดมีไว้ให้น้องๆนักเรียนนั่งนะคะรับเพื่อนด้วยค่ะสื่อมวลชนรับเพื่อนลงไปที่หน้าหลังดูฝั่งข้างนะคะโอเคผู้ปราศัยของเราพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อไปเราจะขอเชิญพบกับผู้ปราศัยคนแรกนะคะคุณพลอยจากนักเรียนเลวครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้รู้สึกขอบคุณทุกคนมากมากขอแนะนำตัวก่อนนะคะพลอยจากนักเรียนเลวค่ะอยู่ชั้นม.4มาจากโรงเรียนที่มีรุ่นพี่เป็นนายกแต่ว่าขออนุญาตเรียกเป็นรุ่นพี่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องเด็กไม่ควรยุ่งกันเมืองเราเชื่อว่าทุกคนในที่เนี้ยที่มาจะต้องโดนคำพูดที่ว่าเด็กอ่ะเป็นเด็กก็เรียนไปอย่าไปยุ่งการเมืองเลยไหนอยากได้ยินเสียงของคนที่โดนผู้ใหญ่ว่าเป็นเด็กไม่ควรยุ่งการเมืองหน่อยคะมันก็น่าแปลกนะคะว่าทำไมเด็กถึงยุ่งการเมืองไม่ได้ทำไมเด็กถึงออกมาแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองไม่ได้ทั้งที่เด็กเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งของรัฐเป็นคนหนึ่งของประเทศเหมือนกันเด็กก็เป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีค
แล้วเพราะว่าคือเราทุกคนอะเดินไปก่อนเดินไปก่อนเราทุกคนเป็นคนที่นี่ทุกคนเป็นคนที่เสียภาษีนะคะทุกคนในที่นี้จ่ายค่าแทนแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนได้ค่าเสียที่เราจ่ายค่าเสียหรือค่าเสียหรือเงินสิ่งที่เราเสียไปโทษครับ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 ถ้าเกิดว่าทุกคนมีตัวนี้ที่เรามีการศึกษาที่ดีที่เรามีบทเรียนที่ไม่เหยียดแพ้ที่เราไม่เหยียดแพ้ในเรื่องของผมมาละมั้งเราต้องมาถึงจุดนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันดีมันจะมีผู้ใหญ่ที่วันนี้ต้องมาทำอะไรครับก็หนึ่งมาสังเกตการณ์สองมาให้จุดยืนทางการเมืองสิทธิเสรีภาพของน้องก็พอทำได้ก็กฎหมายก็รองรับอยู่หลายนักเรียนก็นักเรียนก็พอหนังสือเวียนแล้วเนี่ยก็บอกว่าเอาตำรวจไปจับนักเรียนไม่ได้จับเขาเป็นข้าขาวมันต่างกันที่ไหนก็ถือเป็นยาวชนทำอะไรไม่ได้เราต้องให้ความรู้ความเข้าใจก็ตามระบอบประชาธิปไตยอันทำไมก็ตัดตรงเป็นข้อประมุขนี่ก็บอกว่าน้องๆจะชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองอะไรก็ได้จะหยุดคุกคามประชาชนเรียกร้องหยุดคุกคามประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญสภาว่าเลยแต่ขออย่างเดียวขอเรียกร้อง10ข้ออย่างทุกเรื่องที่ช่วยหมดยกเว้นเงื่อนไข10ข้อที่ขอร้องเพราะประเทศไทยเป็นระบอบสถาบันธรรมกษัตริย์มา781ปีแล้วทำไมถึงมองว่าการเรียกร้อง10ข้อเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอ๋อคือมันเป็นดุลพินิจของกองทัพนะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเกิดมาจากกษัตริย์พ่อสถาบันธรรมกษัตริย์ทรงสู้รบทรงเสียสละถ้าไม่ใช่เงินของในหลวงรัชกาลที่3มาจ่ายในรัชกาลที่5ประเทศเราก็ต้องตกเป็นเงินของฝรั่งเศสไปแล้วถูกไหมเป็นเงินของพวกข้างๆที่ทั้งหมดเลยนะที่มีเหลือเลยถ้าสมมติว่าวันนี้มีนักเรียนถูกคุกคามหรือว่าถูกตามจากที่ตำรวจในฐานะสสมีความเห็นหรือว่าก็ไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่สมควรทำไม่สมควรทำแล้วน้องๆเขาก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรเขายังเด็กกันอยู่คือทำไม่ได้แน่นอนทำไม่ได้แล้วก็ไม่สมควรทำครับแม้มีกฎหมายก็ไม่สมควรทำเพราะเขาเป็นเยาวชนเขาคืออนาคตของประเทศไทยเราต้องประคบประหงมอนาคตประเทศไทยให้ดีๆน้องๆเขามีความคิดดีๆอะไรหลายๆอย่างก็เสนอแนะรัฐบาลได้ก็ปรึกษาหารือกันบางทีรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็ถามน้องๆก็ได้น้องๆเขาเด็กๆก็มีนะเขาเรียนจังสอนเด็กคุณร้องเด็กคนนี้ส่วนคนนี้เด็กๆทั้งนั้นประเทศจีนเด็กรุ่นนี้เขาคิดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาประเทศได้แล้วบางทีคนแก่คิดไม่ได้ก็ต้องปรึกษาเด็กๆนี่แหละเด็กๆความคิดดีก็คือยืนยันว่ายังไงก็น่าจะขอ10ข้อเท่านั้น10ข้ออย่าพึ่งไม่แตะเอาแค่3ข้อก่อนข้อเนี่ยทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยหมดแล้วด้วยหมดแล้วก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดช่องว่างมาตรา256ตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็ให้สสรเลือกตั้งจากประชาชนแล้วก็มาแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แตะหมวดที่1หมวดที่2หมวดทั่วไปกับหมวดพระมหากษัตริย์นี่คือในมุมของส่วนตัวโดยส่วนใหญ่ทุกพรรคเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เจตนารมณ์แล้วก็สิ่งสำคัญที่น้องๆหรือทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยเห็นตรงกันโดยส่วนใหญ่นะอย่างพรรคที่พรรคไทยศรีวิไลก็เห็นด้วยว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญกรณีสวต้องไม่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในช่วงระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสวที่นี้ยังมีอำนาจอยู่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นในอนาคตขอให้สว250งดออกเสียงจนกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จเพราะว่าเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จถึงจะมีสวชุดใหม่มาชุดใหม่ก็โหวตนายกไม่ได้แล้วถูกปะคือมันจะมีเบื้องหลังหรือไม่มีเบื้องหลังแต่น้องๆใจเขาต้องมาก่อนเขามีความคิดอ่ะเวลาลองน้องผู้สื่อข่าวลองไปสัมภาษณ์เขาดิเขามีความคิดความอ่านดีกว่าผู้ใหญ่หลายคนแล้วเขารู้ทุกอย่างแล้ว
ลูกพี่อายุ14แล้วเขาบอกป้าป้าไม่ต้องสอนอะไรเขาเขารู้ทุกอย่างเขารู้ทุกอย่างอะไรไม่เข้าใจมาถามเขาเด็กสมัยนี้ไวมาก5ปีแล้วเราต้องให้กำลังใจเขาเราก็ต้องคุ้มครองพวกเขาเพราะเขาคืออนาคตของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้อาจจะมีนายกรัฐมนตรีก็ได้ในอนาคตที่เราต้องฝากความหวังไว้กับเขาต้องประคบประหงมบางทีเขาอาจจะทำสิ่งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องอย่าลืมว่าสมัยพี่ตอนเป็นเด็กก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่ให้ผู้ใหญ่ไม่ถูกใจแต่สุดท้ายผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วคนเช่นนี้ประมาณ10ปีข้างหน้าคือคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็จะกระจายไปตามบริษัทต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอที่เด็กนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ยิ่งผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยพวกเราก็คือบ้านปลายอยู่ป่ะบ้านปลายก็ต้องรักษาอนาคตไว้ถูกป่ะพวกเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเราก็จะเป็นอดีตนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่จะต้องดูแลน้องๆนักศึกษาทุกคนทั่วประเทศหน้าที่ผู้แทนราษฎรหน้าที่ครับน้องๆเขาไม่ได้มีเสรีภาพที่ฟ้องตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือถ้าอะไรเขาทำผิดเล็กน้อยก็อย่าไปดำเนินคดีเขาครับน้องถามสอบพิธีกรอีกคนนึงแล้ววันนี้มีเกี่ยวกับการสามก็วันนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรนะครับเราไม่ได้แบ่งว่าเราจะอยู่ฝ่ายค้านหรือว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าน้องก็คือจะนำข้อมูลมาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรก็จะมารับฟังความคิดเห็นของน้องเพื่อที่จะได้นำไปกัดกรองเข้าสู่สภานะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์ก็คือจะมาให้กำลังใจน้องๆทุกคนให้ต่อสู้อย่างสันติสุขและก็มีสันติภาพมากที่สุดครับผมไม่เห็นด้วยกันเยอะนะแล้วสมุดยอย่างแต่ว่าทำมาแค่นี้ทำมาที่พอดีแล้วอะยังมีคนที่ยังคุกคามนักเรียนยังมีตำรวจที่ยังเข้าไปคุกคามนักเรียนในโรงเรียนจนจะตัดเด็กอยู่อยากบอกว่าชาติจะไม่มีอนาคตถ้าไม่หยุดคุกคามอนาคตของชาติผมอันนี้นักศึกษารุ่นไหนนะครับมาสไตล์เนี้ยปลายชีวิตแล้วครับครับผมครับในวันนี้ที่เรามาคือยังไงครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เรามาดูอยากจะรู้ว่าคือหนึ่งส่วนอยากจะรู้พลังของน้องๆที่เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาดูน้องๆจัดกันแล้วไวมากเยอะมากการศึกษาไทยเราเห็นด้วยว่ายังไงครับผมฮะการศึกษาไทยเราเห็นด้วยว่ายังไงการศึกษาเนี่ยแหละค่ะการเพราะการศึกษาไทยที่ผ่านมามันเลยทำให้น้องๆออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะการสร้างของเราเนี่ยยังไม่หมดลงเท่านี้ครับผมทั้งนี้หลากหลายโรงเรียนเลยที่จะมาสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดความหลากหลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายโรงเรียนที่ก็ยังคงคุกคามนักเรียนแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะแล้วเจ้าตาใส่คนจัดการของเรานะคะมาจากโรงเรียนชื่อดังในประเทศไทยค่ะโรงเรียนที่เคลมตัวเองว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศขอเชิญผู้กับผู้มาสายประตูไปของเราเลยค่ะพี่อะสวัสดีค่ะปองตุ้งค่ะสวัสดีค่ะอันนาค่ะเราเคยชินกับการละเมิดสิทธิ์และอธิปไตยในร่างกายเราตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่เราอยู่อนุบาลด้วยซ้ำเรากำลังเติบโตเป็นต้นกล้าของสังคมโดยไม่รู้ว่าดินที่เราเติบโตมาเนี่ยเป็นดินสื่อเสื่อมดินกร่อยดินเปรี้ยวดินที่มีแต่สารเคมีไม่มีสารอาหารเลยผู้ใหญ่บอกเราว่ากฎของโรงเรียนมีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราทำตามกฎโรงเรียนไม่ได้ก็คง
ออกไปใช้ชีวิตในสังคมไม่ได้แต่ว่าเราถูกฝังให้เคยชินกับการทำตามกฎจนลืมตั้งคำถามไปเลยว่ากฎมีไว้เพื่ออะไรก่อนที่จะรู้ตัวเราก็ถูกอำนาจนิยมครอบงำระบบการศึกษาฝึกเราให้เชื่องเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่คิดเองไม่เป็นและนั่นคือคำนิยามว่าเด็กดีในสายตาของผู้ใหญ่ค่ะเกี่ยวกับกฎระเบียบบางข้อเช่นเรื่องทรงผมคำตอบของผู้ใหญ่ก็คือกฎแค่นี้ทำไม่ได้โตขึ้นไปจะทำอะไรหลายกฎที่ยังมีบังคับนะคะเช่นกฎทรงผมนักเรียนบังคับหลายอย่างยังมีและถูกนำมาใช้เพราะการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่นะคะมันคลุมเครือตีความได้กว้างและนำมาใช้ได้ไม่จริงนอกจากกฎโรงเรียนนะคะจะละเมิดกฎกระทรวงแล้วกฎโรงเรียนก็ยังละเมิดรัฐธรรมนูญเช่นกันค่ะเช่นมาตราที่4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองรัฐธรรมนูญมาตราที่28นะคะบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายแต่กฎและบทลงโทษของโรงเรียนกลับขัดกับรัฐธรรมนูญข้อนี้เสียเองไม่ว่าจะเป็นกฎที่จำกัดแม้แต่สิทธิของร่างกายและการลงโทษด้วยความรุนแรงก็เมื่อสิทธิความเป็นมนุษย์เช่นกันค่ะอีกทางกฎโรงเรียนหลายๆอย่างยังสนับสนุนแนวคิดวิกทิมเบลมิงคุณบอกให้ผู้หญิงระวังตัวเองโดยไม่บอกให้ผู้ชายควบคุมอารมณ์อย่างไรและโรงเรียนก็ออกกฎมาสนับสนุนแนวคิดนั้นเช่นกำหนดความยาวกระโปรงกำหนดให้ใส่เสื้อในสีขาวบังคับให้ใส่เสื้อซับซึ่งบางครั้งมันก็ดูมากไปการกำหนดสีเสื้อชั้นในกำหนดให้ผู้หญิงต้องใส่กางเกงและเสื้อทับชั้นในกำหนดบทบาททางเพศหรือ gender role ว่าผู้หญิงจะต้องเป็นเพศหญิงตามอุดมคติแบบไหนต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเดินไม่ต้องคำถามว่าขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติมานั้นแฝงค่านิยมชายเป็นใหญ่ไว้หรือไม่แฝงความคิด victim blaming ไว้หรือไม่แฝงวัฒนธรรมข่มขืนไว้หรือไม่เราบอกให้ผู้หญิงควรตรวจตัวให้ได้มากที่สุดใส่เสื้อทับกางเกงทับเพื่อป้องกันไม่ให้เพศชายละเมิดเราโดยไม่สอนให้เพศชายไม่ละเมิดเพศหญิงเลยชวนเสียที
ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเนี่ยรอเราอยู่หลายคนเลยก็ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงมีความจริงใจที่อยากจะรับฟังข้อเสนอแล้วก็ความคิดเห็นของพวกเรานะครับก็เชิญไปนั่งต่อแถวให้เป็นระเบียบด้วยนะครับไม่อนุญาตให้ลักคิวหรือแตกคิวนะครับมาก่อนอยู่หน้ามาหลังก็ต่อหลังนะครับอย่างที่ท่านต่อนักเรียนไว้นะครับเมื่อกี้ก็จบไปแล้วกับการปราศรัยของนักเรียนจากโรงเรียนที่ชื่อดังมากๆไม่รู้ว่ามีใครจะทราบหรืออยากให้สองคนนั้นเข้ามาจากโรงเรียนอะไรเนาะอ่ะแต่ว่าเราก็ยังมีผู้ปราศรัยอีกคนนึงก่อนที่ใช่เรายังมีผู้ปราศรัยอีกจำนวนมากก่อนที่จะถึงจุดพีคของเรานะครับอ่ะผู้ปราศรัยคนต่อไปเนี่ยเขาจะมาพูดถึงเรื่องเพศในระบบการศึกษาไหนใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในระบบการศึกษาบ้างครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอ้ยกแยกกันเลยทีเดียวนะเนี่ยไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะเห็นบ้างหรือเปล่าว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่มีปัญหากับเรื่องเหล่านี้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมคะไม่มีเสียงก็เขาหนีเราไปแล้วค่ะไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วนะมีคนบอกว่าเข้ามาแล้วขึ้นมาขึ้นมาก็คือบอกว่าไปเปลี่ยนคอนโดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจอกับคนตาไหนคนต่อไปดีกว่าพวกเราพวกเราตีมาแล้วนะคะพวกเราพวกเราตีอยู่ข้างหลังเราแล้วที่จะเข้า
พูดเลยลูกพูดเลย
ยพูดเลยโอเคค่ะทุกคนนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าวันนี้เรามีคิวปราศัยเราไม่ได้เชิญใครขึ้นมาพูดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาอยู่ตรงนี้คุณมีหน้าที่ฟังนักเรียนไม่ใช่มาพูดจุดที่พวกเราไม่อยากฟังขอทุกคนนะครับอยู่ในความสงบนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดำเนินกิจกรรมของเราต่อเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทำให้เราเนี่ยเลทไปค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปนะคะผู้ปราศัยคนที่3ของเราวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องที่ตอนนี้ก็เริ่มแพร่หลายขึ้นมากแล้วค่ะผู้ปราศัยคนที่3ของเรานะคะวันนี้จะมาพูดในประเด็นของนักเรียนที่เป็น LGBTQ ในระบบการศึกษานะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะหากว่าเรากำลังสบายตรงมือพันหากว่าเรากำลังสบายตรงมือพันข้างหลังก็ยังวุ่นวายอยู่นิดนึงนะข้างหลังโอเคข้างหลังกำลังเปิดกับการเป่าขึ้นเวทีท้ายแถวคือสุดกำแพงนี่เลยค่ะตลอดแนวยาวไปตลอดก็ขอแนะนำตัวกันก่อนนะคะเราชื่อนายมาพูดในเรื่องของ LGBTQ แต่จริงๆแล้ววันนี้เรามันไม่ใช่เทิร์นของเราได้ตามที่จะต้องมาพูดในวันนี้เพื่อนของเราที่ต้องมาพูดในวันนี้ถูกสถานศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการขุดคมคู่คุกคามบอกว่าถ้านักเรียนคนนี้ออกมาพูดออกมาเคลื่อนไหวใดๆก็ตามนักเรียนคนนี้จะไม่จบการศึกษาภาษาที่การทำไมถึงไม่ค่อยดูแลตรงนี้เอาจดหมายออกมาแล้วค่อยดูแลจริงๆบ้างไหมนี่คือแค่เคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองที่มันเป็นเรื่องของทุกๆคนแล้วนักเรียนทั่วไปอ่ะที่มันมีแค่ปัญหาพื้นฐานปัญหาที่มันกระทบเล็กๆน้อยๆอ่ะนักเรียนเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันถูกกระทำถูกละเมิดถูกบังคับให้ใช้อำนาจครูก็มาอ้างว่าทำตามระเบียบใครทำนอกเหนือจากนี้ผิดระเบียบผิดแผกแปลกแยกเป็นนักเรียนเลวเป็นนักเรียนที่ไม่ดีเราแค่ตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราแค่ร้องขอความเท่าเทียมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันผิดไหมคะสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการไม่เคยที่จะกำชับไม่เคยที่จะสนใจไม่เคยจะแยแสก็คือสิทธิมนุษยชนใช่ไม่ใช่ทุกการกระทำที่มาจากผู้มีอำนาจไม่ว่าจะการตั้งกฎระเบียบการมอบหมายหลักสูตรการสร้างแบบประเมินชนิดหนึ่งมันเล่นรอนสิทธิเสรีภาพมนุษยชนใช่ไม่ใช่แล้วนักเรียนเป็นมนุษย์ไหมแล้วทำไมถึงยังถูกละเมิดแล้วนักเรียนที่เป็น LGBTQ+ ในสถานศึกษาก็เป็นมนุษย์ทำไมนักเรียนเหล่านี้ก็ยังถูกละเมิดอยู่ในปัจจุบันระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุดในเรื่องของการไว้ตรงผมของนักเรียนออกมาแค่นักเรียนชายไว้ตรงผมอย่างหนึ่งนักเรียนหญิงไว้ตรงผมอย่างหนึ่งแล้วนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศไว้ตรงผมอะไรQ+ เลยได้ซ้ำแล้วคุณยังมาขอให้เราเป็นอนาคตของชาติคุณยังไม่เคยเห็นอนาคตของพวกเราเลยเครื่องแบบการแต่งกายคุณบังคับให้เพศชายต้องใส่กางเกงเพศหญิงต้องใส่กระโปรงและนักเรียนที่เขามีความหลากหลายทางเพศเขาจะต้องใส่อะไรเมื่อปลายเดือนที่แล้วเราออกมาเรียกร้องขอยื่นหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณานะกระทรวงศึกษาธิการทำอะไรรู้ไหมคะเดินหนีตาเขาบอกว่าจะทำให้มันเรียบร้อยภายใน2-3 เดือนแล้วตอนนี้มันเกิดการเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมก็ไม่
LGBTQ+ หรือนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศแค่เขามีพฤติกรรมหลากหลายทางเพศแค่เขามีพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับเพศกำเนิดของเขาคนก็มองว่ามันเป็นปัญหาเราเรียกร้องให้คุณเอาแบบประเมินนี้ออกไปคุณเอาออกไหมต้องไม่คุณไม่เคยที่จะสนใจเราเลยแล้วในปัจจุบันในสถานศึกษามีครูจำนวนมากที่ขี้เหยียดบอกว่านักเรียนเป็นพวกตีฉิ่งบอกว่าปวดท้องเกิดอะไรขึ้นข้างหลังครับตำรวจถ่ายรูปคุณพี่มาตัดต่อได้เลยคะคุณพี่คะตำรวจยังถ่ายรูปอยู่ไหมครับยังถ่ายรูปอยู่ไหมยังถ่ายอยู่ไหมครับถ้ายังเห็นว่าตำรวจถ่ายรูปหรือว่ามีใครคุกคามนักเรียนอยู่นะครับรัฐมนตรีชุดนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็คือขี้ข้าเผด็จการดีๆนี่เองเรามาต่อที่กิจกรรมต่อไปของเราดีกว่าเราฟังปลาใสมา3คนแล้วอาจจะเหนื่อยบ้างหรืออาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเนื้อหาหนักเกินไปเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายกันด้วยกิจกรรมสันทนาการดีกว่าทุกคนทุกคนมีมือถืออยู่ในมือนะเปิดทวิตเตอร์นักเรียนแล้วนะคะทุกคนไปที่ทวิตที่ปักหมุดของแอคเคาท์นักเรียนเลวนะครับ Best Student นะคะลามาริลาที่เราคุ้นเคยค่ะพอไหมคะพอไหมครับเรามานับดีกว่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 อ้าวลาบาลีลาตื่นต้นอะไรก็ได้แต่ตอนลงไปต้องไม่ผ่านอ่ะLa, la, 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 la,
ตอนนี้นักศึกษากำลังร้องเพลงท่อสุดท้ายครับให้กับท่านรัฐมนตรีนะครับผมเย้จริงๆ
รามาฟังผู้ปราศรัยคนต่อไปดีกว่าตอนนี้เวลาของเราค่อนข้างกระชั้นชิดเนาะเดี๋ยวดึกแล้วก็จะไม่ปลอดภัยในการกลับบ้านเนาะอ่ะเรามาพบผู้ปราศรัยคนต่อไปดีกว่าคนนี้มาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในฝั่งทนในใครมาจากฝั่งทนบ้างครับโอ้ยขอเสียงลูกพระเจ้าปานหน่อยแล้วโอ้โหเยอะมากอ่ะเรามาฟังปราศรัยจากนักเรียนหนึ่งที่มาจากโรงเรียนด้านฝั่งทนกันครับเชิญครับอ่ะขอจับตบมือด้วยครับสวัสดีค่ะในที่นี้มีใครมาจากโรงเรียนครูสตรีไทยน้ำใจงามบ้างคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1เปิดกว้างศาสนา2เห็นค่ามนุษย์มั่น3มีวิจารณญาณ4วาจานั้นไม่เหยียดเหยียดหยาม5ยึดมั่นในเหตุผล6เคารพคนคิดต่าง7รับฟังเด็กบ้างรับรู้โลกอย่างไม่ขีดไม่ขวาง8อีโก้ต้องขจัด9ต้องปรับตัวตลอดกาลโลกใหม่กว้างใหญ่ไพศาลให้เหมาะกับการนานาชาติพัฒนา10ทำตนให้เป็นประโยชน์ทำผิดก็ขอโทษอยากยอมผิดให้ลูกหลานผู้ใหญ่สมัยชาติพัฒนาต้องออกนอกกลาชาติไทยเจริญในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดี10ข้อเนี้ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการศึกษาเนี่ยมีสักข้อบ้างไหมคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนที่เล่นทวิตหรือเล่นโซเชียลเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามีนักเรียนหลายโรงเรียนออกมาพูดถึงปัญหาของโรงเรียนตัวเองแต่นักเรียนในโรงเรียนนั้นน่ะก็โดนคุณครูคุกคามตัวคุณครูบอกว่าออกมาทำแบบเนี้ยไม่รักนักเรียนหรอการที่นักเรียนอยากให้โรงเรียนตอบตรงออกมาพูดถึงปัญหาเนี่ยนักเรียนไม่รักนักเรียนตรงไหนล่ะคะโรงเรียนห่วงชื่อเสียงห่วงทุกอย่างยกเว้นห่วงนักเรียนค่ะ
าไหนขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยตอนนี้กิจกรรมของเราก็ดำเนินมาครึ่งทางแล้วเนาะทีนี้ใครที่ยังไม่มีโบขาวอยู่กับตัวรบกวนช่วยยกมือหน่อยเดี๋ยวจะมีทีมงานเดินไปแจกให้นะครับใครยังไม่มีโบขาวนะครับยังไม่มีโบขาวยกมือหน่อยครับทีมงานเดินไปหานักเรียนที่ยกมือหน่อยครับหรือว่าผู้ใหญ่พี่ๆผู้ใหญ่คนไหนไม่มีโบขาวนะครับช่วยเดินไปแจกน้องๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วจะมีกิจกรรมพิเศษกับโบขาวกันเนาะใครไม่มีอาจจะพลาดตรงนี้ไปได้ก็เรามีมาแจกเยอะเลยใครที่มีก็แบ่งเพื่อนหรือว่าตอนนี้มีทีมงานเริ่มเดินแจกแล้วตรงนั้นมาข้างหน้าหน่อยครับทีมงานมาข้างหน้าหน่อยโอเคระหว่างรอที่ทีมงานใครที่ดีชูมือค้างไว้เนาะชูมือค้างไว้เนาะระหว่างรอทีมงานแจกเราเนี่ยพี่ๆนักข่าวลงใหม่ค่ะอยากเห็นหน้าท่านค่ะท่านอะไรครับท่านอะไรอยากเห็นหน้าท่านนักดนตรีค่ะอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าท่านยังอยู่กับเราไหมคะถึงท่านจะไม่เคยเห็นหัวหน้าแต่เราอยากเห็นหน้าท่านนะคะชูมือค้างไว้เนาะยังไม่โบชูมือค้างไว้นะคะทีแล้วมาพูดถึงปัญหานี้ดีกว่าในหลายๆโรงเรียนเนี่ยเวลานักเรียนถูกคุกคามหรือว่านักเรียนออกมาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาในโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่ครูมักจะพูดกับนักเรียนคืออะไรสิ่งที่ครูมักจะพูดกับนักเรียนคืออะไรคือครูเนี่ยมักจะไล่ให้เราไปเรียนที่อื่นแต่ว่าขอโทษนะคะนี่โรงเรียนครูเหรอคะครูไล่ดูกันโรงเรียนพี่ครูไล่ดูกันโรงเรียนพี่ครูไล่ดูกันโรงเรียนฝากไว้ให้ได้คิดนะครับทุกคนได้โบกันหมดแล้วน้องมีใครยังไม่ได้ไหมเอ่ยได้กันครบหรือยังคะแล้วมีใครยังไม่ได้ค่ะมีใครยังไม่ได้ลูกผู้หญิงไหมมีใครยังไม่ได้ลูกผู้หญิงไหมชูมือได้เนาะเดี๋ยวต่อไปเราพบกับผู้ปราศัยคนต่อไปดีกว่าเราเหลืออีก2คนเท่านั้นก่อนที่พวกเราจะได้แยกย้ายกลับบ้านกันอย่างสงบสุขแต่ก่อนจะกลับบ้านเดี๋ยวเรามีกิจกรรมพิเศษให้ได้ทำเนาะแต่เราพบกับผู้ปราศัยก่อนคนสุดท้ายดีกว่าเรามาพบกับผู้ปราศัยก่อนคนสุดท้ายดีกว่าเราฟังเสียงผู้หญิงมาเยอะแล้วต่อไปนะคะเรามาฟังเสียงผู้ชายกันบ้างค่ะเชิญครับขอจับมือด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชื่อตึกเป็นชื่อฆาตกรใช่ใจเรียนรอดอไหมครับจริงๆมันอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ฝึกรอดอนะครับวันก่อนครับมันค่อนข้างจะโด่งดังกันนิดนึงถ้าใครได้ติดตามก็คงได้เห็นนะครับว่าหมื่นลีที่ได้ลีไปปัจจุบันนี่ครูคนนั้นนะครับไม่ได้มาโรงเรียนแล้วนะครับการคุกคามยังมีเกิดขึ้นเรื่อยๆและยังมีเกิดอยู่ปัจจุบันนี้วันนี้เด็กม.หนึ่งโรงเรียนผมนะครับชูมือขึ้นแต่ครูบอกให้เอามือลงแล้วดึงออกไปให้เด็กครั้งเรียนความไม่แน่ว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่เขาไว้สำหรับเรียนเท่านั้นเพราะว่ามันยาอ่อนนะครับเราได้ยินน้องเด็กนะครับว่าเขาชอบบอกว่าครูก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนที่สองพ่อกับแม่ผมคิดถึงหัวใจก็คือเราคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับเราเข้าใจกันได้นะครับว่าไอ้เรื่องการแสดงสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มันไม่ได้แปลกอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดการที่กระทรวงประกาศมาว่ามันทำได้แต่คุณไม่เคยดูบุคลากรของคุณเลยว่าบุคลากรปฏิบัติตนอย่างไรต่อเด็กที่แสดงความเสรีทางความคิดในด้านนี้เลยไอ้งบ 360,000 กว่าล้านนะครับไอ้ของกระทรวงศึกษาธิการพวกเราไปทำอะไรหมดครับเด็กหลายคนดิ้นรนที่เรียน
เรียนแล้วเข้ามหาลัยเด็กหลายคนที่จนเขาไม่เรียกว่าจนว่ะเรียกว่าเขาไม่มีโอกาสทางการศึกษานะครับเขาสู้ไม่ได้แม้มากๆเนี่ยคุณไม่เอามาช่วยเหลือเด็กเหล่านี้บ้างอะครับถ้าการบริหารแค่นี้ทำไม่ได้คุณกลับไปเป่าลูกหวีดก็ได้นะครับจริงๆนี่ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้มันห่วยแตกจนที่ว่าเด็กก็ต้องออกมาแสดงความเห็นในด้านนี้แล้วครับเราอยู่กันอย่างแทบอยู่อย่างเดินตบขี่กันมานานมากแล้วมันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาพูดกันบ้างแล้วเพราะจริงๆแล้วเราก็มีความคิดเห็นเราไม่ได้ถูกล่อลวงแล้วเราคิดเป็นเรามีสมองครับก็งั้นฝากไว้แล้วกันนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับว่าการศึกษามันดีได้มากกว่านี้นะครับดีได้มากกว่านี้ถ้าคุณถ้าผู้บริหารมีสมองพอนะครับผมขอเสียงให้ผู้ปาใส่คนเมื่อกี้หน่อยครับทีนี้น้องเราอยากจะไปย้ำคำเมื่อกี้บักนิดหนึ่งเรื่องที่มีครูคุกคามนักเรียนนะคะแล้วก็ไล่นักเรียนออกจากโรงเรียนเนี่ยอ่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมและเดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างของการที่ครูคุกคามนักเรียนให้ทุกคนชมนะคะเอาอันแรกก่อนที่ครูด่าหนูเนี่ยหนูไม่ว่าอะไรแต่ที่ครูไล่หนูออกจากโรงเรียนเนี่ยแต่ที่ครูไล่หนูออกจากโรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนครูเหรอคะแต่ที่ครูไล่หนูออกจากโรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนครูเหรอคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยว่าคุณครูทั่วประเทศที่ดูอยู่ก็จะได้ยินสารนี้จากนักเรียนนะคะว่านักเรียนเป็นคนจ่ายค่าเทอมจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นคุณกินเงินเดือนนักเรียนอยู่มีสิทธิ์อะไรมาไล่เรานักเรียนเป็นประชากรที่มากที่สุดในเรียนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ควรจะให้เกิดแก่นักเรียนมากที่สุดค่ะทีนี้ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการคุกคามนักเรียนเกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการยึดโทรศัพท์การเอา3นิ้วลงหรือว่าการเรียกเข้าพบห้องปกครองหรือแม้แต่การตบตีทำร้ายร่างกายและสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีโรงเรียนนึงอ่ะคุกคามนักเรียนจนเป็นไวรัลมากก็คือสิ่งนี้มีใครคุ้นมั้ยมีใครคุ้นมั้ยเนี่ยไอ้ท่านี้เลยเนี่ยไอ้ท่านี้อ่ะมีใครเคยเห็นภาพนี้ไหมมันเดตาวูไหมมันเดตาวูไหมเนี่ยนะคะภาพเนี้ยเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเลยเด็กๆเนี่ยก็ออกมาปกป้องนักเรียนแต่ว่าผู้ใหญ่ออกมาด่านักเรียนว่านักเรียนก้าวร้าวไปชี้หน้าครูอยากจะถามจริงๆว่าแล้วครูมีสิทธิ์อะไรจะไปตบนักเรียนนี่ผมอยากจะเล่าความฉาวเรื่องนึงของกระทรวงศึกษาธิการให้ฟังผมเนี่ยทำงานด้านสิทธินักเรียนมานานมากแล้ว2ปีแล้วเราเนี่ยทำงานกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเราเคยเห็นเอกสารชุดหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการเนี่ยถามกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กโดนกล้อนผมทั้งหมดกี่คนคิดว่ากี่คนครับนับไปทวนอยากรู้ไหมกระทรวงศึกษาธิการตอบว่ามีกี่คน3คนแล้วมันไม่ใช่แค่3คนต่อปี3คนตลอด2ปี2ปีมีเด็กโดนก้อนผมแค่3คนผมถามจริงๆเหอะท่านอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหรอครับ
หนใครในที่นี้เคยถูกครูก้อนผมไหมครับเนี่ยนับเลยมากกว่า3หรือเปล่าแค่นี้ก็เห็นกันชัดๆแล้วไหนใครในที่นี้เคยถูกครูตีไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับไหนใครในที่นี้ชู3นิ้วแล้วถูกครูคุกคามไหมครับโอ้ข้างหลังเยอะมากข้างหลังเยอะมากหวังว่าท่านรัฐมนตรียังไม่ปิดหูปิดตาไปนะครับนี่แหละก็คือหลักฐานที่ยืนยันได้แล้วว่ากระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณมันล้มเหลวมันเฮงด้วยพูดออกมาได้เพียง3คนเฮงด้วยต่อไปนะครับเรามาฟังปราศัยกันต่อดีกว่าสีอารมณ์เยอะแล้วเรามาฟังปราศัยจากผู้ปราศัยคนสุดท้ายของเราคนนี้พิเศษมากๆเพราะเขาไม่ใช่นักเรียนแต่เขาเป็นว่าที่ครูว่าที่ครูที่ใฝ่ฝันว่าในอนาคตเขาจะมายืนเคียงข้างนักเรียนเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับคุณว่าที่คุณครูด้วยครับที่ยัง
ังมีความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่พอที่จะออกมาขับไล่เผด็จการตอนนี้นักเรียนทุกคนที่อยู่ตรงนี้นักเรียนทุกคนที่ชู3นิ้วนักเรียนทุกคนที่ผูกโบว์ขาวออกมาแสดงความเป็นตัวอย่างแล้วค่ะว่าคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นยังไงขอให้นักเรียนทุกคนชู3นิ้วขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างคุณครูและประชาชนอีกมากที่ยังไม่มีความกล้าหาญมากเพียงพอค่ะขอให้คุณรู้ว่าคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาก่อนและกำลังรอให้พวกคุณออกมาสมทบกับเราอยู่ไม่มีใครที่จะมีความสุขภายใต้อำนาจของเผด็จการพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าอยากจะมีความสุขภายใต้ประชาธิปไตยทุกคนต้องออกมาค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะในฐานะคนที่จะเป็นครูในอนาคตจะบอกว่าเราภูมิใจกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้มากคุณคือความหวังคุณคือพลังที่จะสร้างอนาคตที่ดีต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคขวางหน้าอะไรก็ตามขอให้คุณสู้ถ้าเพื่อนคนไหนสู้แล้วไปยืนข้างๆเขาไปอยู่เคียงข้างเขาและทำให้ทั้งประเทศลุกขึ้นสู้ไม่มีวันที่อำนาจเผด็จการจะอยู่ต่อไปได้ค่ะฝากถึงคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะจะให้เรือล่องไกลไปถึงฟากสัมภาระจะหนักยากมากเพียงไหนเรือต้องล่องฝ่าข้ามห่วงน้ำไปถึงฝั่งฝันอันเพลินไกลไม่อับปางเมื่อขึ้นชื่อว่าครูย่อมคู่สิทธิ์จะต้องจะเติมต่อความคิดให้กระจ่างสิทธิ์จะดีต้องดูครูที่ต้นทางว่าครูสรรครูสร้างมาอย่างไรคนเป็นครูจึงต้องอยู่ข้างนักเรียนต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เรือลำเก่าไม่นานปลดระวางไปเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่ตรงนี้ฝากความหวังด้วยความหวังและใจหวังให้เธอเป็นขุนพลังอันแกร่งกล้าจงเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชาติใหม่ให้พัฒนาวันข้างหน้าย่อมอยู่ในกำมือเธอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราเชื่อว่ามีทุกคนอีกมากถึงแม้เราจะเห็นคุณครูที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราแต่เราเชื่อว่ามีทุกคนอีกมากที่อยากออกมายืนเคียงข้างเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อยู่เคียงข้างคุณครูที่เขาพยายามจะช่วยเหลือเราด้วยนะคะThese students are fighting with this oppressed culture and political structure inside our home, Thailand. The land of smile. They only have white ribbon and three finger sign. This movement is still the lead. One, no one deceive them. Speak up against the authority. In their mind,have only something called moral courage. Lastly, I would like to shout out to our lovely Multi Alliance from Hong Kong and Taiwan. We are inspired from you, and we promise you that we will fight together all the way to the end, that we win. ขอให้น้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้จงสู้ต่อไปสู้เคียงข้างตั้งแต่วันที่เราเป็นนักเรียนจนวันที่เราเป็นประชาชนค่ะเป็นไงบ้างครับกับการปราศรัยของว่าที่ครูในวันนี้แซ่บโอ้แซ่บแซ่บตัวลอยเลยแต่
ต่ว่าเราได้ข่าวมาว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยไม่เคยเรียนครูมาก่อนเลยในฐานะว่าที่ครูเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการที่เจ้ากระทรวงเนี่ยไม่เคยเรียนครูจริงๆเจ้ากระทรวงเนี่ยไม่ต้องเรียนครูก็ได้นะแต่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูหรืออย่างน้อยมีความเป็นมนุษย์บ้างก็ดีค่ะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นข้างหลังเกิดอะไรขึ้นข้างหลังเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นที่ใครใจเย็นหรือเปล่าอย่าปล่อยให้รัฐบาลตีเอาเงินตกหัวลูกทำอะไรเขาทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเออเขาแจก5,000หรือเปล่าตรงนั้นอย่ารับนะอย่ารับนะอย่ารับนะเงินผลิตก่อนเราต้องมีศักดิ์ศรีนิดนึงแต่ไม่มีตะแดกครับจะว่าไปเนาะทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเคยได้แสดงความเห็นทางการเมืองมาในโรงเรียนเนาะไหนมีใครแสดงความเห็นทางการเมืองในโรงเรียนแล้วถูกคุกคามบ้างขออีกรอบนึงวันนี้เรามาแสดงความเห็นทางการเมืองตรงนี้กันดีกว่าหวังว่าจะไม่มีใครคุกคามเราอ่ะชู3นิ้วขึ้นมาไหนเรามาทวนข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของเยาวชนปลดแอกหน่อยเร็วข้อแรกหยุดคุกคามประชาชนข้อ2ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ข้อ3ยุบสภาขออีกรอบนึงครับหยุดคุกคามประชาชนว่ารัฐธรรมนูญใหม่ยุบสภาอีกรอบนึงครับล่ารัฐธรรมนูญใหม่ยุบสภาและในเมื่อเราเป็นการชุมนุมของนักเรียนเราขอเพิ่มอีกหนึ่งข้อใช่เราต้องขอเพิ่มข้อเรียกร้องอีกหนึ่งข้องั้นก็คือถึงรัฐมนตรีโดยตรงเลยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต้องฟังอยู่ไหมคะได้ยินไหมคะพวกเราฝากถึงท่านนะคะตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังนะคะถ้าฟังไม่ทันก็ยกมือถามนะคะท่านได้ยินไหมคะท่านได้ยินท่านยกมือหน่อยค่ะยกมือหรือยังยกมือหรือยังยังไม่เห็นนะสปิริตสปิริตอีกแล้ว
อะไรนะท่านเดินวนด้านต้นมะขามทำไมคะท่านมองหาสตูรีดอยู่เหรอคะสตูรีดมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอคะท่านอีกสักรอบอ่ะสตูรีด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 โอเคค่ะเราไม่ต้องเสียเวลาถามหาสตูรีดจากรัฐมนตรีเพราะว่ามันไม่มีค่ะคนไหนๆเขาก็จะหายไปแล้วเราไปเดินมาไหนได้ข่าวว่าเราขอท่านเดินดูหรือเปล่าครับตอนนี้ครับรัฐมนตรีกำลังเดินเดินทางเดินอ้อมมาทางด้านหลังนะครับผมด้านเป่าเลยครับเดินมาแล้วครับผมท่านเดินมาท่านจะซื้อเวลาเหรอคะโอ้ยเขาใส่หน้ากากไดโนเสาร์ว่ะโอ้ยเขาใส่หน้ากากไดโนเสาร์ด้วยทุกคนนั่นทีมงานเราครับฟ้าโออยู่ด้านอยู่ด้านหน้าครับได้ค่ะเธอเดินมาก็เป็นไดโนเสาร์อยู่ดีอ้าวอ้าวไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีแค่คนหน้าเบื่อแต่ท่านรัฐมนตรีอยู่ตรงไหนนะท่านจะเดินมาที่นี่ครับตามนี้ครับตามนี้ครับท่านจะซื้อเวลาไปเที่ยวไหนคะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับพลังชูสัญลักษณ์นะครับสามนิ้วนะครับผมรัฐมนตรีค่ะหยุดอยู่ตรงนั้นค่ะหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะหยุดเลยไม่มีอะไรเลยค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะหยุดอยู่ตรงนั้นค่ะหยุดค่ะให้อยู่ตรงนั้นช่วยทำให้ท่านหยุดเลยครับใครอยู่ตรงนั้นหยุดท่านรัฐมนตรีหยุดค่ะช่วยหยุดท่านรัฐมนตรีหน่อยครับหยุดค่ะหยุดท่านรัฐมนตรีค่ะหยุดท่านเลยครับหยุดท่านได้ก่อนค่ะหยุดก่อนนะค่ะโอเคเห็นตรงไหนถูกได้ถูกเลยครับถูกเลยครับ
พรใบหน้ากระโปรงเลยครับบุ๊กหน้ากระโปรงผูกที่ตัวกระโปรงนะครับข้อไหนนะครับข้อไหนนะครับข้อไหนนะครับขอความกรุณาไปผูกที่คอกระโปรงนะครับตรงนี้ครับนักศึกษานักเรียนนะครับผมกำลังมาผูกโบสีขาวที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการกันนะครับผมนักเรียนนะครับผมกำลังเดินทางผูกโบสีขาวนะครับผมที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการกันนะครับตอนนี้มีการชุลมุนกันลุกกันเล็กน้อยนะครับผมเพราะท่านครับนักเรียนกำลังนำโบสีขาวมาผูกที่หน้าประตูกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วจบการปราศรัยของนักเรียนโดยอะไรครับเมื่อนักเรียนนักศึกษามาผูกโบสหน้าทำเนียบไอ้หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับผมบรรยากาศโดยรวมเลยครับตอนนี้นะครับผมยังไงมาในวันนี้ครับผมขอบมากครับคิดยังไงครับกับการที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับผมก็อยากให้ใส่แมสไหมพี่ก็อยากให้โรงเรียนแบบว่าระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีกว่านี้ครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมมากและยิ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยครูเนี่ยกระทำกับเด็กกับรุนแรงมากเช่นการลงโทษต่อให้เด็กทำผิดจริงแต่การลงโทษเนี่ยใช้การตีหรือการบูลลี่อะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนเคยเจอมาแล้วอ่ะพี่ทุกคนอาจจะเข้าใจแต่ว่าทำไมคนที่โตมาก่อนทำไมเขาถึงไม่เข้าใจทำไมต้องมาทำเหมือนเดิมกับเด็กๆครับพี่ขอบมากนะครับผมขอบมากนะครับขอบมากนะครับ
บรรยากาศโดยรวมนะครับผมตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนและนักเรียนนักศึกษานะครับผมโดยการผูกโบนะครับที่หน้ารั้วกษาธิการนะครับแล้วจะเป็นการจบปาใสในวันนี้นะครับผมนักเรียนนักศึกษานะครับโดยการผูกโบหน้ากระทรวงกษาธิการนะครับครับที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับผมก็อยากแสดงจุดยืนเป็นของตัวเองอะครับว่าเรามีจุดยืนที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ที่อยู่ในสภาครับแล้วก็การที่ทุกคนถูกคุกคามในโรงเรียนจริงๆเขาไม่สมควรถูกคุกคามนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพทุกคนมีความเสมอภาคนะครับโอเคครับผมมั่นนะครับน้องครับผมมั่นนะครับวันนี้สนุกไหมครับที่มาร่วมชุมนุมวันนี้สนุกครับสนุกค่ะสนุกมากคิดยังไงกับการศึกษาไทยในวันนี้ครับผมเย่มากเย่มากแบบเย่จริงๆไม่ไหวกดฉี่จังหวัดออกไปค่ะสมควรออกค่ะเข้ามาออกไปค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะคิดยังไงกับวันนี้ที่เรามาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะคิดว่ามาแสดงจุดยืนแล้วก็อยากให้ประเทศเจริญขึ้นค่ะอยากให้ยกเลิกระบบที่มันล้าหลังค่ะเกี่ยวกับการศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับขอบคุณครับถามได้ไหมครับผมวันนี้ที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้คิดยังไงครับกับการศึกษาผมคิดว่ามันต้องดีขึ้นกว่านี้พี่เพราะทุกวันนี้มันขนาดมหาลัยอ่ะจบไปเรายังไม่รู้เลยจะรองรับแค่ไหนถูกไหมพี่วันข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าเกิดจบไปเกิดมันไม่มีอ่ะและเงินที่เราเรียนมาหรอพี่มันผมว่ามันต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะ
เพื่อนบ้านเรายังนำเราไปแล้วอ่ะเราควรต้องนำเขาแล้วไหมปกติเราก็นำเขาอยู่แล้วอ่ะเราไม่ควรต้องมาเป็นผู้ตามแบบนี้ครับแล้วจบมาแล้วจะทำอะไรต่อไปกับการงานด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับมันไม่โอเคอ่ะพี่มันต่ำลงไปอ่ะมันไม่ได้สูงขึ้นถ้าเกิดอยู่กับที่เรายังพอแบบว่ารู้ว่าข้างหน้าต้องมีอะไรบ้างแต่นี่มันต่ำลงเราไม่รู้ว่าต้องต่ำลงอีกแค่ไหนแล้วค่าเทอมที่จ่ายไปแต่ละเทอมนี่มันสูงไหมหรือกำลังดีครับผมก็ถือว่าสูงในฐานะที่คนยากจนอยากเรียนและยังมานะไหนจะต้องทำงานไหนจะต้องมาเรียนใช่มันข้างหน้าก็ต้องทำงานครับฝึกความอดทนเอาบางคนคิดอย่างนี้แต่ผมว่าในการเรียนอ่ะปกติหนักอยู่แล้วบางสาขาบางอาชีพแต่พอถ้าเกิดว่าทำอย่างเงี้ยไปมากลายเป็นปัญหาเด็กเรียนไม่จบเพราะไม่มีทุนใช่ครับผมโอเคครับขอมากเลยนะครับน้องขอมากนะครับผมวันนี้นักศึกษาทางขอบคุณเหมือนจบการเรียนการสอนนะครับวันนี้ครับผมพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับไม่เป็นไรครับนี่บรรยากาศโดยรวมนะครับของนักเรียนนักศึกษาก็เริ่มมาสมทบกันเรื่อยๆนะครับผมคือแม้จะจบการชุมนุมแล้วก็ตามนะครับผมได้ครับพี่โอเคครับพี่ในแง่มุมของพี่เกี่ยวกับนักเรียนที่มานี้พี่ให้ไงคือเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็กๆหมายความว่าเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยที่เด็กมากเนี่ยฮะผมก็เลยมาให้กำลังใจครับโอเคครับขอบคุณครับพี่อันนี้ด้านหลังครับไม่เป็นไรครับไม่เห็นหน้าครับหันหลังพี่วันนี้ที่มาวันนี้รู้สึกยังไงกับการศึกษาไทยในวันนี้ครับที่เรามาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับผมรู้สึกว่าก็บางอย่างอ่ะในแบบกฎอ่ะมันไม่ค่อย make sense กับการใช้ชีวิตประจำวันเท่าไหร่แบบว่าคือแบบว่าในกฎแบบบางครั้งถุงเท้าอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนหรือว่าอะไรคือมันไม่ได้มีผลอะไรเลยบางอย่างอ่ะมันไม่โอเคจริงไม่ได้มีส่งผลต่ออนาคตอะไรด้วยแล้วการแต่งตัวต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบางทีนักเรียนโดนก้นผมโดนยึดโดนเลาะกระโปรงอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่สมควรเท่าไหร่อ่ะหนูว่าก็เกินความแบบจำเป็นเกินไปคือคนเราถ้าเราได้ออกไปเจอคนอื่นเจอสังคมอ่ะก็คือคนเราต้องการความมั่นใจไม่ได้ต้องการที่จะแบบมาแบบมองว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้เราเป็นอย่างนี้แต่คือไม่มีความมั่นใจอ่ะการที่แบบเราจะเลี้ยงใครให้แบบโตไปในสภาพที่ดีก็คือแบบต้องให้คนคนนั้นเขามีความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่แบบอยู่แบบหยิ่มแบบไม่มีอะไรคือและการศึกษาคือเรียนไปตอนนี้ก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยเรียนไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเพราะว่าแบบระบบมันแบบห่วยเกินไปมากๆแล้วคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงครับถ้าการศึกษาเป็นยังเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องเจริญอ่ะก็อยู่กับพี่อะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการศึกษาในบางทีตอนนี้ที่สิ่งที่พูดว่าแบบเราอะแบบเวลาสอบเข้ามหาลัยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะคนที่จะเข้ามหาลัยท็อปๆมหาลัยดีๆกันที่จะมีชีวิตดีๆจำเป็นที่จะต้องรวยไหมคะบางคนไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษไม่มีเงินที่จะไปเรียนติวเตอร์เพื่อที่จะมาสอบแกดแพดวิชาสามัญบ้าบอหาอะไรก็ไม่รู้แบบติดกับวิชามันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าคุณจะต้องเข้ามหาลัยนี้ได้คือแบบสอบเยอะจนเกินไปอ่ะคุณควรที่จะเราบางภาควิชาอย่างแกดแพดอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะมีภาควิชาเฉพาะในโรงเรียนเลยไม่ใช่ว่าคุณสอนอะไรก็ไม่รู้แบบลอยน้ำแล้วพอถึงใกล้เวลาสอบก็ค่อยมาบอกแนวข้อสอบอย่างนี้หรอคะ
เด็กได้แค่สอบแต่เด็กไม่ได้ความรู้อะไรเด็กไม่มีคุณภาพอะไรทั้งสิ้นโอเคครับโอเคนะครับขอบมากนะครับขอบมากนะครับเกณฑ์น้องๆให้แง่คิดต่างๆนะครับผมในการเรียนการสอนหรือค่า GPA ต่างๆนะครับครับผมนี่บรรยากาศโดยรวมต่างๆครับเจ้าหน้าที่ครับให้เราขอความปลอดภัยนะครับของเด็กๆโดยรอบนอกนะครับพี่สัมภาษณ์นะครับพี่ช่องจะเคลียร์นี่นะครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยไหมครับวันนี้ที่มีประชาชนทั่วไปที่มาเกี่ยวกับการให้จราจรติดขัดอย่างเงี้ยพี่หรือว่ามาตั้งไอพี่มาตั้งรถล้าอย่างเงี้ยพี่ว่าต้องดับยกเลยไหมอะไรเงี้ยคือเราพยายามการเดิมอยู่ในม็อบไม่ให้เขาอยู่ในม็อบครับผมแล้วเสียเวลาลายเข้าไปแล้วมันจะเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเขาพยายามกันออกมาข้างนอกแล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยังไงจะไปเข้มงวดกับเขามากครับแล้วผมก็เป็นเรื่องแค่ชั่วคราวให้เขามาครับกันออกมาแล้วครับผมโอเคพี่ผมครับพี่รถก็ยังพอผ่านได้ครับพี่ครับเราดูนักเรียนตอบครับพี่ไอ้ตาซีแมวอันนี้ถ่ายรูปบรรยากาศนักเรียนครับถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดูครับได้ร่วมครับนักเรียนนักศึกษาครับและรุ่นเจ้าหน้าที่ครับให้ความปลอดภัยครับไม่เอาชุดยัวชุดยัวเดี๋ยวมันจะยัวป่ะพี่ซื้อของเราหน่อยเดี๋ยวเกณฑ์นิวครับผมเดี๋ยวเคลียร์นิวครับพี่ประเด็นนะคะพี่ไม่ได้ฉีกพี่ฉีกไปได้พี่ถ่ายรูปหนูได้เลยนะใจเย็นค่ะใจเย็นเลยโอเคพี่สอบถามเรื่องวันนี้ที่เรามาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับคิดยังไงกับการศึกษาไทยวันนี้ครับคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยค่ะควรจะพัฒนาหน่อยนะคะแบบในความคิดหนูอะค่ะแบบบางอย่างอะมันก็ดีนะคะในมุมบางอย่างแบบเรียนหนักอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะบางทีแล้วก็มีเรื่องพวกทรงผมอะไรกฎระเบียบอะไรด้วยอะค่ะหนูคิดว่ามันจะควรพัฒนาไปในทางที่ดีกว่านี้หน่อยๆอะค่ะแล้วการศึกษามันคิดว่ามันดีกว่าเดิมไหมครับหรือว่ามันยังล้าหลังคิดว่ายังล้าหลังอยู่อะค่ะในหลายๆเรื่องอย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็เรียนแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆตั้งแต่เด็กยันโตอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันควรจะพัฒนาไปทางที่ดีกว่านี้ค่ะโอเคครับขอมากนะครับน้องคุณครับอย่าลืมติดตามด้วยนะทำไมแบตมันนี่ตลอดนี่แหละพี่พี่อย่าลืมมันไปเป็นนี่ไงเซลล์เซลล์วันนี้สวยวันนี้สวยมาโอเคครับเด็กๆครับคุณพูดเลยว่าบอกอะไรเรื่องนี้คุยไม่ได้ปิดทางไปนั่งด้วยนะครับค่ะคิดยังไงที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ครับการศึกษาไทยในวันนี้ครับผมหนูรู้สึกว่าการที่เราเข้ามาชุมนุมครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในสิทธิของหนูค่ะในการแสดงความคิดเห็นค่ะอ๋อแล้วคิดยังไงว่าการศึกษามันจะดีขึ้นไหมหรือจะแย่ลงการศึกษาจะดีขึ้นไหมขึ้นอยู่กับผู้นำค่ะถ้าเกิดผู้นำดีประเทศชาติก็จะดีค่ะโอเคครับมองว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาทางการศึกษาต้องปรับตั้งแต่โครงสร้างทางการศึกษาค่ะให้มันเข้มแข็งไม่ใช่กับการอารุ่มอร่วยหรือว่าให้อำนาจในการโรงเรียนสามารถทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงเป็นเหตุผลที่พวกเรามาประท้วงกันที่หน้ากระทรวงตอนนี้ค่ะโอเคครับขอมากนะครับน้องๆขอมากนะครับขอมากนะครับเ
มีขายาวบ้างน้องขายาวบ้างน้องครับพี่สัมภาษณ์ได้มั้ยครับร่วมคิดยังไงครับที่มาร่วมชุมนุมกับเด็กนักศึกษาหรือมาดูแลหรือมาดูทำอะไรครับวันนี้ร่วมชุมนุมด้วยใช่ไหมครับผมคิดยังไงกับการศึกษาไทยในวันนี้ครับผมก็มีความเหลื่อมล้ำเยอะครับเช่นอะไรบ้างครับผมเรื่องระเบียบแบบที่มาลุกล้ำสิทธิเราเกินไปครับเช่นเรื่องทรงผมเสื้อผ้ารองเท้าต้องเปลี่ยนสีต้องขาวดำอย่างเดียวโอเคต้องห้ามยืนต้องเป็นพระเสด็จไอ้สองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับแล้วการเรียนการสอนที่คุณครูสอนเราในโรงเรียนเราปวช.อย่างเงี้ยดีไหมสอนดีไหมครับสมมติว่าโอเคจะเป็นพวกที่เขาไม่ได้สอนอย่างเช่นแบบพออะไรอย่างนี้ที่เขามาเข่งกับเรามากกว่าอืมครับผมโอเคขอบมากนะครับน้องขอบคุณครับว่าจบแล้วจบไหมเราไปนั่งไปดูโบกันหน้าโรงสถานที่การกันครับอีกเรื่องอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณวันนี้นะคะขอบคุณที่ให้ที่ตอนที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะคะดูครับบรรยากาศน้องๆการฝึกโบนะครับผมหน้าประตูรั้วของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเด็กมีการเขียนโค้ดอิดลงไปด้วยนะครับผมสัมภาษณ์ตอนนี้ความรู้สึกในน้องๆเลยลูกๆหลานๆพูดเลยนะครับถามหลังไม่พูดได้ถามหลังหน้าก็ได้คิดยังไงกับวันนี้ที่เรามาครับมาร่วมชุมนุมวันนี้หนูคิดว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่หนูต้องมาร่วมชุมนุมกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหนูไม่มาประเทศไทยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานค่ะโอเคแล้วการศึกษาในวันนี้ครับที่เราได้การเรียนรู้มาช่วงนี้ครับผมช่วงนี้เหรอคะก็แค่ไม่ได้อะไรจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรียนหนักมากเพราะว่าครูทุกวิชาก็จะยัดทุกอย่างเข้ามาในสมองเด็กเลยเพราะว่าโควิดแล้วก็จะไม่มีการแบบว่าลดอัตราการเรียนลงเลยค่ะก็คือเรียนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นการศึกษาที่เปลี่ยนระบบแบบแผนด้วยค่ะโอเคครับเหมือนเรียนการออนไลน์เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะที่เราได้รู้มาใช่ค่ะเรียนออนไลน์ด้วยค่ะครับผมโอเคขอบมากนะคะขอบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนนักศึกษากำลังทยอยเดินทางกลับมาครับตอนนี้เราขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับผมจากเพจตะเคียนนิ้วนะครับ